สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในรายการเกมออเดิร์ฟสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดหีบทองกันนะครับในเกม Age of Magic เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าหีบทอง100หีบจะมีอะไรกันอยู่บ้างสิบหีบแรกนะครับประเดิม5ดาว1ชิ้นโหยี่สิบหีบผ่านไปนะครับเศษกากๆมาเพียบ30หีบแล้วนะครับก็ยังอุดมไปด้วยเศษกากๆ40หีบก็ยังเศษครึ่งทางแล้วนะครับเปิดหีบได้หีบนี่ผมเซ็งจริงๆ60หีบแล้วนะครับเจ็ดสิบหีบแล้วนะครับก็ยังมีแต่เศษกับหีบอีก80หีบผ่านไปนะครับเก้าสิบหีบแล้วนะครับของ5ดาวดรอปยากจริงๆ100หีบแล้วนะครับสรุปได้5ดาวแค่ชิ้นเดียวนะครับนอกนั้นเต็มไปด้วยเศษกับหีบนะครับได้หีบทองมาเปิดเล่นกันอีก20หีบนะครับลองเปิดดูแล้วกันก็ยังเป็นเศษอยู่โอเคนะครับสรุปว่าหีบทองนะครับดอกของระดับ5ดาวขึ้นไปนี่ยากมากๆครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าพบกับเกมอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปแล้วกันนะผม